ับมาดูในเพื่อหลังกันต่อครับเกมระหว่างโกลเด้นบอยครับเจอกับอาร์กัสครับทีแรกเนี่ยเป็นโกลเด้นบอยที่นำอยู่ในประตูต่อศูนย์นะครับกับประตูของจิมมี่ครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครึ่งหลังครับเกมน่าจะสนุกขึ้นครับคือว่าตอนนี้อาร์กัสเนี่ยก็ต้องพยายามเปิดเกมรุกเข้าสายโกลเด้นบอยให้มากขึ้นกว่าในครึ่งแรกครับเอ้าแล้วมาทางซ้ายลูกนี้โอ้โหแม่ยิงจังหวะแรกเนี่ยเข้าไม่ถึงบอลครับโอ้ถือว่ามีโอกาสตีเสมอแล้วจังหวะนี้อาร์กัสแต่ว่ายังทำไม่ได้ครับแต่ลูกนี้หลบเข้าในสวยครับแล้วยิงไปเนี่ยพร้อมว่าฉลับแล้วได้ด้วยจังหวะนี้ได้เป็นลูกเตะมุมครับเอาครับไอ้มุมของอาการ์ดครับจังหวะนี้โจ๊กมาแล้วเนี่ยยังโอเคจังหวะนี้ที่เตะทิ้งออกข้างไปได้ครับเหลือแต่เปลี่ยนเสียเปลี่ยนว่าจังหวะอาการ์ดจิมมี่ไทยตามเข้ามาตามล็อกมาแล้วโอ้โหล็อกเข้าในแล้วจิมมี่เตะแล้วจังหวะนี้แทงเข้าไปที่เสาแรกครับแทงโอ้โหนี่เราได้ประตูที่สองในช่วงต้นครึ่งหลังครับก็ได้มาประมาณ2นาทีถึงเสร็จเท่านั้นครับตอนนี้เป็นโกลเด้นบอยที่ได้ประตูที่2จากทางครับผมก็สักครู่เนี่ยเล่นกัน2คนครับจิมมี่กับทางครับเล่นบอลคู่กันมาแล้วหลุดเลยดูมาลูกนี้ดูว่ายังไม่ให้บอลออกขนาดนั้นจังหวะนี้ยังคงเป็นอาการครับได้เลยลูกพุ่งแล้วจังหวะนี้พุ่งไกลเลยครับแต่แล้วจังหวะนี้พุ่งไม่ถึงครับเตะฟางอยู่แล้วโอ้โหจังหวะได้แย่ที่บอลครับโอ้โหบอลน่าจะออกข้างไปแล้วเตะขึ้นมาทีนี้แล้วไฟลิ้นเส้นลูกนี้แหมกรรมการว่ายังไงครับจังหวะนี้โอ้โหวางครับทีนี้จังหวะที่เกี่ยวไว้นิดนึงครับเสียซ้ายต่ออาคาร์ครับมองขึ้นหน้ามาแล้วโอ้โหแม่เล่นเอากองเชียร์นี่ใจหายคว่ำเลยบอลเนี่ยเข้าบอลบอยครับโอ้โหแล้วซ้ายแล้วหน่อยนี้ได้เป็นลูกฟรีคิกแล้วจังหวะนี้ก็เล่นบอยจิมมี่จะรับหน้าที่เล่นฟรีคิกจังหวะนี้ครับโอ้โหใช้เท้าซ้ายแล้วปั่นลูกครับออกไปค่อนข้างเยอะจับบอลได้แล้วแซมดูครับจังหวะเนี่ยเล่นหลายจังหวะไปนิดนึงนะแต่ต้องระวังแล้วแซมเสียลูกเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาให้กับอาร์ตครับจังหวะ50-50แล้วได้ยังไงนะถอดกันได้นิดนึงครับเนี่ยถ้าเจ็บมาแล้วเนี่ยมันจะไม่คุ้มกันครับคู่นี้เราก็ต้องไปทำงานหรือต้องไปมีภารกิจกันต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ได้ได้ยิงสวนเลยครับเนี่ยจั
ว่าจะตัดสินใจเร็วกว่านี้คือครับคุณมาเจ๋จับบอลไม่อยู่แล้วดักได้แล้วมากัดพยายามจะควายต่อลูกนี้ยังได้บอลที่จิมมี่ครับข้ามฟ้ามาทางขวาเดี๋ยวหมดทิ้งเอาไว้ได้ครับเจ๋แล้วจิมมี่ปั๊มบอลลูกนี้เสียให้กับอากาศครับแต่สวนกลับแล้วแล้วจังหวะนี้น่าจะได้พาว่ามีการดึงกันไว้นิดหนึ่งครับแล้วให้ตามช่องลูกนี้สวยครับอากาศลุดมาทางซ้ายครับเปิดข้ามฟ้ามาทางขวาโอ้โหเนี่ยไอเดียต้องบอกว่าใช้ได้เลยแต่ว่าน้ำหนักในวันแรงไปนิดหนึ่งเลยผ่านไปไปแล้วจะปั๊มบอลกันแล้วมาเข้าทางอากาศครับจังหวะเนี่ยโอ้ตัดสินใจเร็วนิดหนึ่งครับเล่นสั้นครับเคออกมาที่บอลทางซ้ายครับแล้วเปิดปั่นไซค่อยมาลูกนี้แล้วบอลน่าจะออกข้างไปแล้วนะแต่เดี๋ยวพยายามจะใช้ตัวบังแล้ววิ่งไปเล่นต่อลูกนี้ออกข้างไปก่อนแล้วมาขึ้นหน้ามาลูกนี้ครับโอ้ดูจ่าเสียบอลกันเองครับอ้าวแล้วจิมมี่โอ้โหต้องชมผู้รักษาประตูเลยนะจังหวะได้ยืนตำแหน่งได้ดีแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวใครจะออกครับคุณตีเนี่ยมายืนรอเปลี่ยนแล้วเล่นสั้นครับโอ้โหแล้วยิงอัดมาจังหวะนี้ก็จะเข้าซองของผู้รักษาประตูแต่หลบออกมาทางซ้ายครับแล้วใช้ความเร็วโอ้โหจังหวะสุดท้ายเนี่ยไปแตะบอลแลนออกหลังไปเลยครับตรงกลางมีแซมจิมมี่รออยู่โอ้ให้ลูกนี้มาเสียบอลให้กับคนที่บอลยาวแซมแล้วจิมมี่ทางขวาสุดแซ่ลูกนี้ล็อกกลับมาแล้วเลยครับพิสีลูกนี้โอ้ดูว่าช้าลงไปแล้วแล้วเจ็ดโอ้จังหวะนี้ยิงฉีดมาแล้วแล้วบอลพันลักเข้าไปได้ครับเป็นเสาแรกครับโอ้โหผู้เสาประตูพยายามจะเซฟแล้วแต่ว่าขวาเนี่ยบอลเป็นค่อนข้างแรงแล้วบอลเหยียบโอ้เป็นเจ็ดแล้วที่ดีดลูกนี้เข้าไปครับแล้วจะยกบอลข้ามตัวลูกนี้ก็น่าจะได้แต่บอลไปโดนบอลจังหวะสุดท้ายเนี่ยไปโดนผู้เล่นอาการนิดนึงครับแล้วลูกเตะมือที่จังหวะนี้จิมมี่ยัดมายังตกทิ้งออกข้างไม่ได้ครับสามเจ็ดบอลเปิดข้ามมาก็เสือมันลุกทุ่งให้กับอากาศครับจุดที่เร็ว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 แต่ดูนี้ทำออกไปเองครับแต่จะเรียกตั้งเตะขึ้นมาของอากาศก็เล่นเร็วเลยแล้วออกมาทางขวาครับ
แล้วเปลี่ยนแกนมาทางซ้ายลูกนี้ทำได้ดีแล้วตรงกลางมาที่พี่ตีแล้วจะคืนกลับมาขอพาขวาสุดที่นี่โอ้โหคนแซงแล้วพี่เตะให้โดนแล้วแทงแบบนี้โอ้เพื่อนพยายามจะผู้บรรจงจ่ายให้เลยนะจังหวะนี้แต่ว่าเตะโอ้ผิดเหลี่ยมไปด้วยแล้วแบบเหมือนจังหวะมันไม่ได้ครับฝังได้หน่อยฝังไม่ได้โอ้ยตั้งเตะขึ้นมาหัวอากาศครับให้ขึ้นมาตัวพยายามต่อบอลกันแล้วเนี่ยความผิดพลาดในการรับส่งบอลเนี่ยแข็งดีเตะทีออกห้างไปก่อนครับไม่ต้องจับชุดนี้ชุดนี้นะชุดนี้แล้วลูกนี้ได้ตายแล้วคุณคิดจังหวะนี้ครับเป็นป้องครับคุณพี่บอลครับดึงมาแล้วเกี่ยวที่เท้าซ้ายโอ้โหโป่งพิษหน่อยนะครับแล้วจังหวะนี้ตัดบอลได้แล้วพี่ตีออกมาทางซ้ายลูกนี้ทันหรือเปล่ายังไม่ออกด้วยครับโดนแทงเตรียมอะไรอะไรอ่ะโดนไปเหลือไม่เยอะจังหวะนี้เนี่ยจังหวะที่ฟาวเนี่ยที่ไม่ได้ไปเหลือนะจังหวะฟาวเนี่ยจังหวะไปโวยผู้ตัดสินครับแม่โดนกลับไม่ได้เลยสุดท้ายจะเปลี่ยนโค้ชลงมาครับครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีบอกลงด้วยครับในสนามเนี่ยบรรยากาศเนี่ยเหมือนซานซิโร่เลยครับโอ้ถ้ามีจุดผู้ต่อยเนี่ยใช่เลยครับเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนทางทีมเลยแสนเลื่อนเลื่อนทันครับทีมออกห้างไปก่อนครับไม่แบบบอลมีงานไงยกเลิกการแข่งขันเอาโอ้โหจังหวะนี้ยังไปช่วยเกี่ยวมาได้ครับเทบังแล้วลูกนี้ได้ไปลูกพุ่งของคนนี้บ่อยแล้วตอนนี้โดนเพนซิ่งเสียงแล้วมุ่งฟ้าต้องหาทีขึ้นได้บ่อยเดี๋ยวดูขึ้นครั้งนึงครับสำหรับอากาศโอ้โหแล้วได้โหม่งลูกนี้แต่ว่าควรมันข้ามคานไปนิดเดียวเหลืออีก6ไปทีเศษๆแล้วนะในที่เวลาหลังยังไม่รู้ช่วงทุกอาบัดเสร็จครับบอลแล้วในจังหวะนี้ได้พาวไอ้ตรงที่กรรมการเนี่ยถ้าจะมองว่าตายแผลออกมาหรือเปล่าเหลือฟ้าให้กับอาการ์ดครับเอาแล้วจะได้รู้จักลูกฟรีคิกบ้างครับมาคิดไงมองไม่ออกเลยแชมป์แม่กลางมาแชมป์แม่กลางซานซิโร่จังหวะเนี่ยยังเป็นบอยที่คว้าไว้ได้แล้วตอนนี้เปลี่ยนหนุ่มลงมาด้วยครับสำหรับคนเป็นบอยให้มาแทนแล้วเสียบอลให้กับอาการครับถ่ายกลับมาตั้งกันใหม่จังหวะนี้ก็ใจร้อนเกินไปครับจะเปลี่ยนแทนแซมเจดี้เจดเอาเจดเหรอแล้วแฟนหลุดมาทางซ้ายตกกลับมาตรงกลางลูกนี้แม่กลับมาแย่งบอลมาได้ครับอากาศตัดบอลได้ครับเตะโบ๊ทแล้วลองยิงก่อนเลยครับตอนนี้เอาครับเป็นการเสียตัวของนักเตะบอยจะเอาเตะออกครับเตะลูกฟิลออกครับส่ง
ูนหน้าลงมาตอนนี้เล่นหน้าคู่แล้วไปโบสกับเบิร์ดครับบอยเล่นเร็วมาหนุกอย่าพูดเบิร์ดจังหวะนี้ก็ยังกำกึ่งกันอยู่ครับเนี่ยยังคุกคีกอยู่แล้วเป็นอาการครับพี่ตีแต่ลูกนี้มันสั้นเกินไปแม่แต่ยิงบล็อกไว้ได้แล้วจังหวะนี้สวนขึ้นมาทางขวาแล้วลองยิงไกลก็ยังไปติดบล็อกบอลครับแม่ถือว่ายังมาบล็อกไปได้ดีจังหวะนี้ถ้าปล่อยให้ยิงบ่อยๆยังครับไม่เป็นผลดีต่อตัวนี้บอยครับได้เลยลูกทุ่งครับตอนนี้รับหน่อยทุ่งยาวมาแล้วโอ้โหเนี่ยตอนนี้เอาแล้วน่าจะต้องตีไข่แตกไปหนึ่งประตูต่อสามแล้วแล้วเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยต้องบอกว่ากดดันแน่นอนครับแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคุณเล็กบอยเนี่ยก็ไปเปลี่ยนตัวกันตัวจริงก็เนี่ยออกมาพักกันตอนนี้เริ่มจะต้องเปลี่ยนกลับลงมาหรือเปล่าครับเหลือเวลาแค่3นาทีเศษครับให้มาดูว่าตอนนี้มาเป็นชุดแล้วมาครับไปอย่าพูดครับอย่าพูดโอ้โหนี้ก็พูดมาไม่ทันครับเดี๋ยวได้ลูกทุ่งครับอากาศโอ้ย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 เปลี่ยนของคนออกครับเล่นบอลเอาโบว์กับเบิร์ดออกครับตัวเองก็ก๊อฟอยู่คู่ไหนไม่ต้องคุ้มเยอะนะเล่นสั้นเลยจังหวะนี้บังอยู่แล้วโอ้โหยิงหักข้อออกมาตรงฝาที่เลือดไม่ตรงต่อครับ2 นาทีเหลืออีก2 นาทีจะเสร็จในครึ่งเวลาหลังครับยังเป็นตัวเล่นบอลที่นำอยู่3-1ครับแล้วตู้นี้กรรมการให้เป็นผู้เตะมุมของตัวเล็กบอยด้วยจังหวะสุดท้ายน่าจะเป็นเองผมดีออกครับครับยืนติดนี่ยืนติดนี่มาชูมารับเลยเรามารับกันหมดนะอากาศจะใช้เกมเขาตัวเองครับแล้วโอ้ยหนุ่มจังหวะนี้ต้องบอกว่าเป็นดาวยิงสูงสุดจริงๆครับแม่เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยโอกาสลงสนามก็มีน้อยอยู่แล้วครับจังหวะเนี่ยขอซะหน่อยครับวางไปลูกเนี่ยเต็มเท้าเลยครับบอลหายแล้วบอลหายไปเลยครับไม่เป็นไรครับบอลลูกเรา 1,500 ครับหนุ่มก็ยังไงหาร1ลงตัวเลยครับ มาทางซ้ายครับครับเอากลับมาดูเกมมาต่อตรงกลางลูกเนี้ยโดนแซะไปด้านหลังได้ฟาวแน่นอนครับโดนเข้าจากข้างหลังครับนี่เจ๋งจังหวะเนี่ยเหลี่ยมเสียเปรียบครับเดินตามสัมผัสมือได้นะถือเป็นตัวอย่างที่ดีครับเราสนับสนุนอยู่แล้วนักเตะที่มีระยะดีแบบนี้ครับนักเตะที่มีต้องบอกว่าคะแนนพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยก็ไม่ได้ครับขอบคุณตรงนี้นะเอาแล้วฟีกินจังหวะนี้อากัสเป็นพี่ตีโอ้โหพี่เราจริงจังหวะเดี๋ยวโบ๊ทหน้าพังแบกหน้าเดือดได้แล้วไม่เจ้าเอาจับเงินมาไหนมาตัดผมเออต่อแล้วไปไหนวะเฮ้ยแกต่อแล้วมันโดนคู่หลังเนี่ยทดเวลาบาดเจ็บ2 นาทีครับคุณนี่กระจกออกตัวลูกนี้แล้วกรรมการให้เป็นอาคาครับได้แต่ลูกทุ่งครับต่อยเนี่ยทุ่งยาวมาแต่ยังเป็นทีมที่หมวกออกข้างไม่ได้ครับแล้วขยับมาทุ่งมายังเก็บมาได้ครับอาคาทุ่งเนี่ยเล่นเร็วออกมาที่พี่ตีทางซ้าย
ล้วจุกเลยจุกจุกหวานเลยการจะเป็นของประตูต่อสามแต่ว่าโค้ชเอาบอยไปเซฟออกมาจากเซฟเลยจิมมี่แล้วก็ไปแย่กันเองครับคุณบอยตามฝากมายังได้อยู่ว่าตั้งแล้วยิงลูกนี้ยังไปติดเจ๊ครับเอาแล้วจะสวนกลับแล้วแซมใช้ความเร็วทะลุมาทางซ้ายยังมาช่วยดักไว้ได้อาการจะสวนกลับเร็วก็ไม่ได้ครับดูมี่แล้วแหมลุงแอร์กรรมการน่าจะให้เป็นจิมมี่ได้ฟาวด้วยโอ้โหก็เล่นบอลเข้าทางมาหมดแล้วหรือเพื่อนเวลาบาดเจ็บครับย้ำอีกครั้งว่าโค้ชเหล่าไป2นาทีครับตอนนี้น่าจะผ่านมาสัก1นาทีแล้วมีปิดมาให้มีปิดนะดูตัววิ่งด้วยเล่นสายครับจิมมี่ลูกนี้ให้ยิงในจังหวะแรกครับล็อกเข้าซ้ายแล้วหัวจะจับไปติดบล็อกครับเกมโจเบิร์นให้แซงลูกนี้ก็ไม่รู้อ่ะนี่ครับเกมเนี่ยใกล้จะหมดเวลาแล้วตอนนี้ต้องเล่นแล้วสำหรับอากาศเอาแล้วถูกด้วยนะเกมเก็บบอลด้านขวาให้มาให้แซงแล้วตามท่องลูกนี้ก็ยังไม่หาสมดีเพื่อจะดับไม่ได้ครับเตะมาเทมงทิ้งออกมาด้านข้างแล้วกรรมการต่อรถอยู่แต่เวลาในการแข่งขันในช่วงเวลาหลังครับเคยผู้เล่นทั้งสองทีมที่การสนามเลยครับโอ้โหเกมนี้สุดมันเลยครับเดี๋ยวเชิญผู้เล่นสองทีมยืนเข้าแถวแล้วเดินสัมผัสมือกันตอนสุดท้ายครับต้องขอขอบคุณทั้งสองทีมเลยครับทั้งอาซาร์แล้วก็ทั้งโคเบนบอยครับวันนี้ผมถือว่านักเตะทุกคนเนี่ยเล่นอยู่ในเกมแล้วเล่นกันอย่างมีสปิริตแบบนี้ต้องขอขอบคุณนักเตะทั้งสองทีมครับเข้าเลยลูกเมื่อกี้